ให้ชักดาบไม่ชักไม่ได้เป็นลมนี่เรื่องต้นเป็นนักดาบพิฆาตอสูรในปี2020หลังจากนี้ผมขอประกาศเลยนะครับว่าช่วงโค้งสุดท้ายของปี2020โควิดแบบนี้เนี่ยผมนิโตะนะครับจะไม่ทำคลิปเพื่อหาเงินเป็นหลักอีกแล้วผมจะทำคลิปเพื่อความสนุกและจินตนาการครับผมจะปราบอสูรให้ได้จงได้จงได้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิโตะ Channel ลงคลิปปิดช่องอีกแล้วทุกคนคงเห็นกันแล้วว่าตอนนี้สีผมเปลี่ยนไปเป็นสีเหลืองส้มจริงๆผมไม่ได้ไปย้อมผมมานะครับแต่ว่าฟ้าผ่าครับหัวเลยเป็นอย่างนี้แล้วเน็กไทเนี่ยที่บอกว่าผมพยายามจะเปลี่ยนเน็กไทเพราะว่าช่วงนี้เบื่อไม่อยากทำอะไรที่มันซ้ำซากนั่นคือที่มาของคลิปนี้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิดมันนี่นะครับเดิมทีช่องนี้เนี่ยก็เป็นช่องเกี่ยวกับการหาเงินออนไลน์ออมเงินลงทุนในหุ้นนู่นนี่นั่นนะครับมีทองด้วยนะหลังๆก็ตอนนี้หัวผมก็สีทองอร่ามมากการย้อมผมครั้งนี้มันก็คือการเปิดตัวเองออกไปทำอะไรใหม่ๆบ้างนะครับซึ่งมันก็ลามมาถึงคลิปนี้ครับที่ผ่านมาผมบอกตามตรงเลยว่าผมได้ทำคลิปหาเงินออมเงินลงทุนอะไรพวกนี้มันทำให้ความมั่งคั่งแล้วก็ความมั่นคงในฐานะการเงินของผมเนี่ยดีพอจนเกินพอดีจะว่าไงดีมันดีเกินไปแล้วนะครับซึ่งหลังๆมาเนี่ยผมก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับความสุขครับเวลาได้เงินมาเมื่อก่อนได้เงินมา 5,000 ก็รู้สึกว่าโหโคตรดีใจเลยนะครับทำคลิปได้สปอนเซอร์มา 5,000 ดีใจมากแต่เดี๋ยวนี้ครับตอนนี้ได้สัปดาห์ละแสนก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยครับรู้สึกเฉยๆมากถ้าคนถามว่าดีใจไหมได้เงินก็ดีใจครับแต่ความดีใจที่ผมพูดนั้นคือออกมาจากปากครับไม่ได้ออกมาจากใจมันรู้สึกไม่ได้ว่าตัวเองดีใจมันประสบปัญหาเนี่ยครับมันจะแย่เอานะครับความสุขมันเริ่มแบบด้านชาเหมือนดื้อยาเหมือนร่างกายดื้ออินซูลินแล้วเป็นเบาหวานอ่ะเหมือนแบบผมก็เลยแบบต้องแก้ไขแหละครับเมื่อเดือน2เดือนที่ผ่านมาผมก็เลยเริ่มทำคลิปที่แบบไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินบ้างมันก็รู้สึกดีขึ้นนะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็ตัดสินใจได้แล้วว่าสิ่งที่ผมขาดสิ่งที่ผมต้องการตอนนี้ไม่ใช่เงินครับแต่เป็นความสนุกสนานความชอบความคลั่งไคล้หรือการได้ใช้จินตนาการเนี่ยมันทำให้มันบำบัดนะครับบำบัดสมองผมได้นะครับซึ่งสีเนี่ยสีเหลืองเนี่ยมันก็เป็นตัวแทนของความร่าเริงความสดใสนั่นเองนะครับซึ่งผมจะใช้สีเหลืองนี่แหละครับบำบัดจิตใจและสมองของผมให้อยู่รอดในโลกใบนี้ได้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันดีกว่าโน้ตแดดเริ่มส่องเยอะแหละร้อนแล้วครับเอาละครับผมครั้งนี้เนี่ยผมเอากล่องนี้มานะครับเป็นกล่องที่มีเครื่องแบบนักดาบพิฆาตอสูรอยู่ข้างในนี้นะครับจากเรื่อง Demon Slayer นั่นเองนะครับใครที่ดูอนิเมะอ่านมังงะมาก็น่าจะรู้จักนะครับดังนั้นผมจะประกาศตรงนี้เลยนะครับว่าต่อไปเนี่ยผมจะไม่เป็นยูทูบเบอร์ธรรมดาอีกต่อไปแล้วผมจะเป็นนักดาบพิฆาตอสูรครับผมเย้ พอทำอะไรปัญญาอ่อนไร้สาระเกมรู้สึกแบบรู้สึกแบบสมองโล่งนี่นะขอสารภาพเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยประมาณเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเป็นไมเกรนครับเป็นไมเกรนปวดหัวข้างเดียวข้างซ้ายทุกวันเลยนะครับปวดยันกระบอกตายันท้ายทอยเนี่ยเพราะผมตัดสินใจที่จะแบบว่าทำตัวปัญญาอ่อนทำตัวแบบว่าไร้สาระเนี่ยมันก็หายครับแปลกมากเลยนะคือพอผมแบบเริ่มสมองเริ่มไม่มีสาระในหัวมันก็มันเริ่มหายครับใครที่เป็นแบบผมเนี่ยเป็นโรคเครียดนะครับก็เป็นไมเกรนนะครับก็ลองใช้วิธีผมได้นะครับลองเปลี่ยนเป้าหมายชีวิตใหม่ดูในกรณีที่คุณสามารถลดสาระในชีวิตลงได้แล้วก็เพิ่มความไร้สาระนะลองมาคอสเพลย์ดูครับลองดูอนิเมะสักเรื่องที่ชอบมากๆแล้วก็คลั่งไคล้มันครับผมก็ได้ดูคิมิสึโนะยาบะ2รอบแล้วนะครับใน Netflix นะครับเป็นรอบที่2เพิ่งดูจบนะครับแล้วก็ไปพรีออเดอร์แบบมังงะแบบหนังสือการ์ตูนมาด้วยนะครับ20เล่มแต่ยังไม่มาแต่ว่าตอนนี้นี่มาแล้วเป็นเรื่องสั้นนะครับก็เดี๋ยวมารีวิวให้ดูแล้วกันซึ่งคนในช่องนี้ก็จะบอกว่าอะไรวะรีวิวเรื่องสั้นการ์ตูนแปลกดีนะก็นั่นแหละครับคนที่กดซับช่องนี้ก็อาจจะแบบว่างงแล้วก็แบบกดอันซับไปกดเลิกติดตามผมไปก็ไม่เป็นไรครับก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมานะครับหลังจากนี้ก็ความไร้สาระก็จะเยอะขึ้นก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆครับมาเรามารีวิวชุดก่อนใส่กันดีกว่าวันนี้จะใส่ให้ดูด้วยนะครับก็หลายคนอาจจะเห็นว่าผมเนี่ยคลิปลุคเสื้อเชิ้ตแล้วก็เน็กไทอันนี้ไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวมีหลายอันมากนะครับเน็กไทก็คลิปลุคอย่างนี้มาโดยตลอดแต่ว่าหลังจากนี้ก็คงจะไม่จำกัดอะไรตัวเองแล้วก็อาจจะแบบ
ใส่ชุดคอสเพลย์บ่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเป็นทางการอะไรมากแล้วนะครับคนเราจะดูน่าเชื่อถือกันเป็นไหนมากมายครับจริงๆผมมันไม่น่าเชื่อถือหรอกครับมาเปิดมาก็เจอกับสีเหลืองนะครับบำบัดจิตใจผมจริงๆครับโอ้โหชุดอย่างนี้ก็รู้นะครับว่าผมจะมาคอสเพลย์ตัวไหนเซนิสึนั่นเองครับหรือเต้าเซนของเรานะครับผมเดี๋ยวมารีวิวแบบละเอียดบนเตียงดีกว่าเนาะจะให้ดูว่ามีอะไรบ้างก่อนอันนี้คือเสื้อคลุมนะครับผมซึ่งเนี่ยผมชอบมากก็คือข้างในมันจะเป็นแบบผ้าแบบเนี้ยมันจะไม่ร้อนอ่ะเออเนี่ยอะอย่างสนับเท้าเนี่ยจะเห็นว่าผ้าที่เขาใช้เนี่ยไม่ใช่ท่าธรรมดานะครับมีการไล่สีนะเห็นไหมมีการไล่สีจากเหลืองอ่อนมาส้มนะครับแล้วก็มีลายสามเหลี่ยมในตัวเองนะครับแล้วที่เด็ดก็คือผมบอกว่าตอนผมสั่งซื้อเนี่ยผมบอกว่าให้เพื่อนพรีออเดอร์ซื้อร้านที่มีคุณภาพแล้วก็มีราคาที่สุดนะครับเป็นไงล่ะระดับนิดมันนี่นะครับจะคอสเพลย์ทั้งทีดูนะครับนี่ลายมันมีลายในตัวแล้วลายแบบเหมือนดอกไม้ญี่ปุ่นอันนี้คือเสื้อคลุมนะครับผมซึ่งเนี่ยผมชอบมากก็คือข้างในมันจะเป็นแบบผ้าแบบเนี้ยมันจะไม่ร้อนอ่ะไปคอสเพลย์ในห้องแอร์แบบสยามพารากอนอย่างเงี้ยสยามพารากอนห้างเคยสยามไม่บีเคอะไรเงี้ยห้างที่ซื้อหุ้นไว้อะไรเงี้ยก็เลยทำให้แบบว่าเรามีความสุขมากนะครับแน่นอนว่าเหมือนเดิมครับมันจะไล่สีนะจากเหลืองอ่อนลงมาตรงชายเสื้อก็เป็นสีส้มนะครับมันก็ไล่สีลงมาสวยมากครับแล้วก็มีลายเหมือนเดิมครับมีลายในตัวดอกไม้ข้างในครับเหลือบถ้ามองดีๆก็จะเห็นนะครับตรงแขนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแขนจะมีลายตรงนี้ด้วยตรงปลายแขนนะครับแขนใหญ่ประมาณนี้แขนเสื้อใหญ่มากก็เป็นคล้ายๆชุดแบบยูกาตะกิโมโนผสมกันเขาเรียกว่าชุดอะไรก็ไม่รู้ถ้ามองด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่อู้ยับมากเลย ก็ใครที่ยังไม่รู้นะครับการพรีออเดอร์สินค้าคอสเพลย์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จีนนะครับจะใช้เวลาค่อนข้างนานเนี่ยเป็นเดือนนะครับอันนี้ก็เป็นไซส์ XL นะครับไซส์ XL มีความนะผมว่ามันก็เหมือนเครื่องแบบของชุดนักเรียนญี่ปุ่นนะข้างในก็เป็นผ้าเย็นเหมือนกันนะครับนี่ผ้าเย็นทำให้แบบว่าเราใส่หลายชั้นไม่ค่อยร้อนมากนะครับส่วนกระดุมนะครับกล้องนี้ดีมากเลยเป็นกล้องที่แบบว่าเป็นมาโครได้หรือส่องใกล้ๆได้เห็นรายละเอียดของชุดคอสเพลย์ได้ดีนะครับเป็นกล้องที่เหมาะกับการรีวิวชุดคอสเพลย์มาดูนะครับโอ้โหส่องได้ใกล้มากนี่คือดีเทลรายละเอียดของกระดุมนะครับซึ่งผมชอบมากส่วนตรงนี้ กระเป๋าปลอมผมเกลียดอะไรที่ปลอมทำไมไม่ทำให้มันเป็นกระเป๋าจริงไปเลยจะแพงกว่าเดิมสักนิดหน่อยผมก็ยอมจ่ายนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปจ้างช่างทำให้มันกลายเป็นกระเป๋าจริงนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวผมจะทำจะโมใหม่ก็มีตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมันบุเหมือนกับที่รองบ่าเสริมบ่าให้ด้วยนะครับให้แบบเวลาใส่ดูสง่าผ่าเผยอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนชุดข้าราชการแต่ว่ามันไม่ได้เสริมเยอะนะเสริมนิดเดียวนะต่อไปเป็นกางเกงนะครับเป็นผ้าเย็นๆนะครับสีดำยางยืดนะครับจริงๆไม่ต้องใส่เข็มขัดก็ได้แหละแต่ใส่เข็มขัดให้ดูเท่ให้ดูเหมือนนะครับมีความจีบๆนิดนึงแล้วก็ยับเหมือนเดิมนะตรงนี้ก็เป็นรัดขาให้มันเดฟนะครับซึ่งมันก็จะใช้คู่กับอันนี้นั่นเองนะครับพอรัดให้เดฟเสร็จแล้วก็เอานี้คุมนะครับแล้วก็ใส่ถุงเท้าใส่รองเท้าด้านในเป็นยังไงด้านในก็เหมือนเดิมครับเย็นๆดีหน่อยเวลาไปคอสเพลย์จะได้แบบใส่มือถือใส่อะไรได้มีกระเป๋าอยู่นะครับกระเป๋าจริงกระเป๋ากางเกงนะครับเดี๋ยวผมจะแต่งหน้าเพิ่มนิดหน่อยนะครับเพราะว่าแต่งหน้าไม่ค่อยเป็นเหมือนกันแต่งหน้าเพิ่มนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวใส่ชุดแล้วก็จบคลิปแคปเอาไปแต่งซะมาครับตอนนี้ก็เหลือแค่ใส่วิกนะครับแต่จริงไม่ต้องใส่ก็ได้นะตรงนี้ก็คล้ายอยู่ก็ก่อนจะใส่วิกนะครับอธิบายนิดนึงนะครับผมก็ไปใส่คอนแทคเลนส์มาคอนแทคเลนส์สีทองแต่ว่ามันดูไม่ทองเลยเนาะไว้วันหลังซื้อแบบสีทองกว่านี้มาใส่นะครับนี่ไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์มาเป็นชาติแล้วนะครับเป็นเกือบปีแล้วมั้งนะช่วงนี้มันนี่เป็นคนที่ใส่คอนแทคเลนส์เป็นเกือบเย้ตบมือเขาหน่อยเอาบัชออนสีเหลืองทำให้มันทองขึ้นนะครับปกติตัวละครนี้จะคิ้วสีทองกว่านี้นะก็ไว้วันหลังมาทำคลิปย้อมคิ้วสีทองกันดีกว่าแล้วก็มีแต่งตาเพิ่มนิดหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวใส่วิกแป๊บนึงนะครับก็ต้องใส่ในคุมหัวให้หัวโล้นก่อน
หัวโล้นอย่างนี้แล้วโชคดีที่สีผมเนี่ยเป็นสีทอนะครับไม่ต้องเก็บมากว่าเวลามันเกินวิกออกมามันก็ไม่ค่อยน่าเกลียดมาแล้วครับผมเซนิสึเวอร์ชันเซนิสึให้ชักดาบให้ชักไม่ได้เป็นลมเฮ้ไปทำท่าปราณอัศนีบาทรูปแบบที่1ใส่สปาฟาดกันที่ข้างนอกบ้านดีกว่าครับปราณอัศนีรูปแบบที่1สายฟ้าฟาดเมื่อยขา